สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูอีกมุมนึงของการเป็นเทรดเดอร์นะครับปกติเนี่ยเพื่อนๆจะได้เห็นกันแต่ด้านที่มันเป็นสีเขียวๆใช่ไหมเวลาผมเทรดอะไรแบบนี้นะก็นั่นคือมุมที่ผมอยากให้ทุกคนได้เห็นมากที่สุดเนาะแต่คราวนี้มันก็มีอีกมุมนึงนะครับที่เราเป็นเทรดเดอร์เนี่ยบางทีเราก็ไม่อยากจะเปิดให้ใครดูเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเป็นมุมที่เขาเรียกว่าเป็นเหมือนมุมอ่อนแอของเรานะก็เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาดูในมุมที่เทรดเดอร์เนี่ยขาดทุนกันบ้างนั่นเองนะครับก็อันนี้เป็นการขาดทุนหนักของผมเลยนะครับในปีนี้นะซึ่งผมก็ลองมานั่งคิดดูผมเห็นว่ามันมีรายละเอียดอะไรที่มันน่าจะเป็นบทเรียนดีๆให้กับเพื่อนๆได้เอามาแชร์ให้เพื่อนๆกันนะครับโอเคก็มาเดี๋ยวเรามาดูการขาดทุนหนักของผมในปีนี้กันนะครับนี่ครับผมทุกคนปีนี้ผมขาดทุนคริปโตไปถึง 3,000 ดอลลาร์ครับใช่ครับทุกคนฟังไม่ผิดนะครับมันคือเงินไทยประมาณแสนกว่าบาทนั่นเองนะครับคราวนี้ไม่ได้ขาดทุนแค่นี้นะครับทุกคนยังมีอีกนะฮะนี่ฮะ อันนี้อีกแดงเต็มกระดานเลยนะครับทุกคนมีเขียวอยู่ออเดอร์เดียวนะนอกนั้นก็คือแดงหมดเลยนะครับแต่ก็ถ้ารวมกับตลาดบินารี่ช่วงนี้เข้าไปก็จะ 300,000 แล้วนะทุกคน โอเคแต่อันนั้นเราไม่รวมแล้วกันนะครับผมอยากจะพูดถึงแค่ในมุมของที่มันเป็นคริปโตอย่างเดียวให้เพื่อนๆฟังคราวนี้ก็ผมเชื่อว่ามีหลายคนเลยนะครับที่พอเจอกับสถานการณ์แบบเนี้ยแล้วจะไปต่อไม่ค่อยจะถูกนะครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาวิธีการรับมือกับวันขาดทุนแบบนี้ที่ผมใช้มาแชร์ให้กับเพื่อนๆกันนะครับก็สำหรับวิธีแรกเลยนะครับก็คือไม่ต้องไปคิดมากนะครับถามว่าทำไมใช่ไหมทุกคนก่อนอื่นเราต้องเข้าใจธรรมชาติของการเทรดกันก่อนนะครับทุกคนถ้าสมมติเราเทรดโดยที่เราตั้งสต็อปลอสไว้เนี่ยแน่นอนครับธรรมชาติของมันคือเวลาเราขาดทุนมันก็จะไม่ขาดทุนหนักอยู่แล้วมันเป็นเรื่องปกติโอเคมันอาจจะมีขาดทุนหลายๆครั้งติดได้แต่ว่ามันจะไม่ค่อยขาดทุนหนักเท่าไหร่อยู่แล้วนั่นคือธรรมชาติของการมีสต็อปลอสนะครับแต่คราวนี้พอเราเทรดแล้วมันไม่มีสต็อปลอสนะครับเนี่ยยกตัวอย่างอย่างอันนี้นะครับอันนี้ผมไม่ได้ตั้งสต็อปลอสนะครับซึ่งธรรมชาติของการไม่ตั้งสต็อปลอสนี้นะครับเราก็ต้องยอมรับให้ได้ว่ามันจะต้องมีวันที่ขาดทุนหนักเป็นเรื่องธรรมดาแต่คราวนี้กลับกันเมื่อมันมีการขาดทุนหนักได้มันก็จะมีกำไรเยอะๆได้เป็นของคู่กันด้วยนั่นเองนะครับทุกคนการที่เราไม่ตั้งสต็อปลอสเลยแบบนี้ระยะยาวเวลาราคามันขึ้นเราก็มีสิทธิ์เป็นเจ้าของกำไรเยอะๆได้เหมือนกันนั่นเองนะครับนี่คือธรรมชาติของการเทรดในแต่ละแบบนะครับทุกคนแบบมีสต็อปลอสมันก็ขาดทุนน้อยๆมันก็ไม่เป็นไรนั่นเองแต่นี่ธรรมชาติของการไม่มีสต็อปลอสมันก็เนี่ยครับมีขาดทุนเยอะบ้างเป็นเรื่องที่ปกตินั่นเองแต่กลับกันเวลาเราชนะเราก็มีโอกาสที่ได้กำไรเยอะๆได้เหมือนกันนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก่อนอื่นเราต้องเข้าใจธรรมชาติตรงนี้ก่อนนะครับว่าเนี่ยตามปกติแล้วมันเป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปคิดอะไรมากกับมันสิ่งสำคัญคือเราจะต้องจัดการเงินทุนมาให้ดีว่าเนี่ยเราสามารถที่จะรับกับการขาดทุนหนักแบบนี้ได้นั่นเองนะครับนี่เลยเนาะอันนี้ก็คือวิธีการแรกนะครับก็คือเข้าใจมันครับปล่อยวางกับมันเข้าใจธรรมชาติมันไม่ต้องไปคิดอะไรกับมันมากนั่นเองนะครับต่อมาวิธีการที่2นะครับก็คือเทคแก้ฮะใช่ครับทุกคนฟังไม่ผิดฮะคือเวลาเราขาดทุนหนักแบบนี้นะครับแน่นอนมันก็จะยังมีโอกาสเล็กๆน้อยๆให้เราเข้าไปเก็งกำไรระหว่างนี้ได้อยู่นะครับทุกคนยกตัวอย่างเช่นเห็นไหมครับมีหลายออเดอร์เลยที่มันแดงๆนะครับแต่มันก็จะมีออเดอร์หนึ่งของผมที่มันเขียวๆเห็นไหมฮะอันนี้คือออเดอร์ที่ผมเข้าไปเก็งกำไรในช่วงเนี้ยช่วงที่ราคามันร่วงหนักช่วงเนี้ยเพื่อที่อย่างน้อยก็จะได้มีกำไรสักนิดสักหน่อยเข้ามาในพอร์ตนะครับเอามาปิดช่องว่างเพื่อให้การโฮออเดอร์ตรงนี้เนี่ยมันสามารถโฮได้นานขึ้นเราสามารถถือจนกว่ามันจะเปลี่ยนจากติดลบกลับมาเป็นบวกได้เนี่ยผมนี่คือวิธีการที่2นะครับเทรดแก้ผมชอบวิธีการนี้ที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าระหว่างทางมันดูมีอะไรทำดีนะครับปกติเนี่ยถ้าไม่มีเทรดแก้นี่คือระหว่างทางไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับถ้าใครเล่นหุ้นน่าจะรู้กันดีนะครับระหว่างเรารอหุ้นหลุดดอยเนี่ยระหว่างทางไม่มีอะไรทำเลยนะครับได้แต่นั่งรอเนาะแต่เนี่ยพอมาเทรดคริปโตก็ระหว่างทางมันจะมีอะไรให้ทำมากขึ้นเพราะว่ามันมีเรื่องเลเวลเลทเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับมันก็เลยทำให้เราออกออเดอร์ได้เยอะขึ้นทำอะไรได้เยอะขึ้นนั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะอันนี้คือวิธีการที่2นะครับเทรดแก้นั่นเองนะครับรับมือกับวันที่โอ้โหติดลบแบบนี้ได้ดีเลยช่วยให้เราปิดช่องว่างในการติดลบมาได้เยอะพอสมควรเลยนั่นเองนะครับอันนี้ต่อมาอย่างที่3ก็คือหาข้อดีจากมันฮะใช่ครับให้เราหาข้อดีจากมันก็ส่วนใหญ่แล้วนะครับเวลามันติดลบเยอะๆแบบนี้นะครับผมจะถือโอกาสพักร้อนนะฮะทุกคนใช่ครับฟังไม่ผิดไม่รู้แหละช่วงไหนมันจะติดลบอะแต่ว่าพอมันติดลบเราจะเทรดไม่ค่อยได้นะครับทุกคนออเดอร์มันไปค้างอยู่นี่หมดแล้วเนาะเราไม่มีกระสุนพอในแม็กที่จะไปยิงต่อแล้วอะก็
แน่นอนฮะมันทำอะไรไม่ได้ก็ถือโอกาสพักร้อนไปเลยนั่นเองนะครับแต่คราวนี้ผมอยากให้เพื่อนๆดูตรงนี้นิดนึงนะครับตรง margin level นะก็คือเรื่องของการบริหารจัดการเงินทุนนั่นเองนะครับผมจะบริหารให้ตัว margin หรือว่าตัวหลักประกันเนี่ยคิดเป็น 10,000% อยู่เสมอนะครับเพราะว่ามันจะได้รับกับความผันผวนระหว่างทางได้เต็มที่นั่นเองนะครับนี่เนาะอันนี้ก็คือก่อนจะไปพักนะครับผมก็จะทำแบบนี้ไว้ตลอดมันก็จะรับความเสี่ยงได้ดีมากขึ้นแล้วก็ทำให้ระหว่างทางที่เรารอมันกลับมาเป็นบวกเนี่ยเราสามารถที่จะทนมันได้นานขึ้นทนมันได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการที่3หาข้อดีจากมันนะครับเราทำอะไรไม่ค่อยได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นพยายามหาข้อดีในข้อเสียตรงนี้ให้ได้นะครับยังไงการติดลบเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนต้องเจออยู่แล้วนะครับเพราะนั้นก็หาวิธีการรับมือกับมันเอาไว้หรือหาข้อดีจากมันเอาไว้ก็เป็นเรื่องที่ดีกว่า mindset เราก็จะไม่เสียด้วยทำให้การเทรดของเรามันเทรดได้ดีขึ้นการตัดสินใจเราก็ดีขึ้นด้วยนั่นเองนะครับแล้วต่อมาวิธีการสุดท้ายก็คือปล่อยวางไปเลยฮะใช่ครับผมปิดทุกอย่างไปเลยไม่ต้องมองฮะใช่ไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นปล่อยมันเกิดไปครับผมนี่แหละนี่คือสิ่งที่เรารับมือกันนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราก็ต้องบริหารจัดการตัว margin นี้มาดีแล้วด้วยนะเราถึงจะปล่อยวางแบบไม่ต้องสนใจอะไรมันได้เลยนะครับทุกคนคืออันนี้เนี่ยถ้าเป็นเทคนิคของผมก็คือผมจะพยายามประคองตัว margin ตรงนี้ครับให้อยู่ในระดับ 10,000% ให้ได้ตลอดก็ด้วยความที่ผมค่อนข้างที่จะออกออเดอร์เลเวอเรจก็ไม่ใช่เบาๆอยู่นะฮะผมอัดเต็มแม็กตลอดเลยนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นการบริหารตัว margin ตรงนี้มันก็เลยค่อนข้างที่จะสำคัญมากๆนั่นเองนะครับมันจะช่วยให้ออเดอร์ของเราเนี่ยทนอยู่ได้นานแล้วก็สามารถที่จะอยู่รอดได้ในสภาวะตลาดที่ถึงแม้มันจะมีความผันผวนสูงนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับอันนี้ก็คือวิธีการที่4เป็นวิธีการที่ง่ายๆครับสั้นๆที่สุดแล้วแล้วก็เป็นวิธีการที่ไม่ต้องมีอะไรยากหรือไม่ต้องมีอะไรให้มากความนะครับเป็นวิธีการที่ชิลที่สุดในโลกนะ นี่เลยนะครับก็คือ4วิธีที่เราใช้รับมือกับวันที่เราติดลบหนักๆแบบนี้กันนั่นเองนะครับก็พยายามอย่าไปเครียดกับมันแล้วก็ปล่อยวางจากมันให้ได้นะครับสิ่งสำคัญคือ mindset ของเรามากกว่านะครับถ้า mindset ของเราดีทัศนคติของเราดีเราจะสามารถผ่านพ้นช่วงเวลาแบบนี้ไปได้ไม่ยากเลยนะครับทุกคนโอเคครับนี่เลยก็คือวิธีการที่เราใช้ในการรับมือกับวันที่เราขาดทุนหนักแบบนี้กันนั่นเองนะครับก็หวังว่าทั้ง4วิธีนี้จะช่วยให้เพื่อนๆเอาไปปรับใช้กับการเทรดของเพื่อนทุกคนกันได้นะครับโอเคครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก่อนจากลากันไปฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวถ้าเพื่อนๆมีคำถามอะไรอยากจะรู้เพิ่มเติมอีกหรืออยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมอีกสามารถถามมาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้ในคลิปถัดๆไปอีกนะครับทุกคนสำหรับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ